สวัสดีครับผมผู้ใหญ่บ้านนาคูหาตำบลสุนเขื่อนอำเภอเมืองจังหวัดแพร่ประวัติความเป็นมาของหมู่บ้านนาคูหานะครับเนาะประมาณ138ปีครับสี่ชุมชนอายุของชนนะครับเนาะแต่ว่าเป็นชนไม่ใช่ชนเผ่าครับแต่เป็นชนพื้นเมืองคนพื้นเมืองนี่แหละครับมีภูมิประเทศนะครับบริเวณประมาณ3,000ไร่นะครับรอบๆด้วยภูเขานะครับเนาะแล้วเรามันมีท่องเที่ยวโดยธรรมชาติก็จะมีถ้ำครับเกิดโดยธรรมชาตินี้อยู่ประมาณห้าถ้ำที่สามารถเที่ยวได้นะครับเนาะอยู่ที่หลังวัดอยู่ในบริเวณในหมู่บ้านแล้วก็จะมีน้ำตกที่เป็นธรรมชาตินะครับเป็นโดยธรรมชาติน้ำตกของห้องน้ำตกบรรณาภูซึ่งจะบริเวณห่างกันประมาณระยะของหมู่บ้านมีความยาวประมาณ5กิโลชาวบ้านส่วนมากก็มีอาชีพรับไถ่เกษตรเกือบ 100%ครับเนาะแต่ก่อนนี้จะใช้งัวจางเป็นพาหนะในการที่ว่าขวงเมียงอัวนี่แหละครับแต่เขาจะทำจางไว้สองข้างต่อมาที่หลังครับมันจะมีความเจริญขึ้นมาเลยนะครับจะมีวัดมีโรงเรียนมีอนามัยนะครับตอนนี้การพัฒนาขึ้นมาเรื่อยๆก็ชาวบ้านวิถีชีวิตของชาวบ้านจะอยู่ครับธรรมชาตินะครับเนาะยังโอทอปของเขาที่ทำขันทุวังทุกวันนี่นะครับก็อย่ามาจากวัตถุของชาวบ้านที่ทำขึ้นมาแบบปอดสารซึ่งบรรพบุรุษปืนอย่างเต้าเนี่ยบรรพบุรุษปืนกินตั้งแต่เดิมมาครับเนาะเดี๋ยวนี้ก็มีการแปรผลิตภัณฑ์เป็นกะละแม้เป็นข้าวเกี๊ยบครับเป็นสบู่เป็นของม่วนเยอะแยะมากมายเป็นน้ำพริกหลายอย่างสามารถแปรผลิตภัณฑ์ได้หลายอย่างนะครับก็เชิญชวนนะครับนะถ้ามาแอลบ้านนาก็ขึ้นมาที่วัดนาคูหาก่อนนะครับมาเขาจะมีการแสดงคือวัฒนธรรมซอพื้นบ้านตอนฮับนะครับมีการแสดงคือวัฒนธรรมความเป็นมาของหมู่บ้านเรื่องของการเก็บเมี่ยงนะครับเรื่องของการกิ้วเต๋าเก็บเต๋านะครับเนาะแล้วก็จะมีการทำใบสีสู่ขวัญตอนฮับนะครับครับผมเป็นน้องเตียมาแอลนะครับเนาะแล้วก็มาซื้อมาชอบไอ้ผลิตภัณฑ์สีเศร้าชอบของพี่น้องบ้านเฮาได้นะครับก็เราจะมีฐานเรียนรู้เป็นฐานสีฐานไปนะครับเนาะตามโอท็อปนวัดวิถีของเราจะมีอยู่ประมาณ10ฐานกับสามารถเมนูไม้แอลสามารถชีวิตของพี่น้องบ้านนาอยู่กับธรรมชาติได้ครับ